แฟนคนแรกกันชัยไหว้ขอโทษปลดล็อก37ปีเหตุเลิกสุดพีคไอจนหนีไปให้สุดกันชัยเปิดแฟนคนแรกกลางรายการแฉมดดำคชาภาเมื่อเชิญพี่ชายที่รักมากอย่างหนุ่มกันชัยมารายการตัวเองทั้งทีขอจัดหนักพาแฟนคนแรกของหนุ่มกันชัยมาด้วยตุ้งสาวเจ้าของร้านดังก๋วยเตี๋ยวไก่ราชวัตรตรงข้ามธนาคารกรุงเทพมาด้วยพร้อมเปิดใจรู้จักกันตอนอายุ15โดยบ้านอยู่ซอยเดียวกันตอนนั้นเขาหล่อมากพร้อมเผยเหตุกว่าจะตัดสินใจมาออกรายการเขินฝ่ายชายรวมทั้งไอกับเหตุเลิกรากันครั้งนั้นยังจำไม่ลืมย้อนอดีตทำเขินหนักหนุ่มกันชัยเดินผ่านบ้านแล้วมาถามว่าชื่ออะไรด้านกันชัยบอกเป็นช่วงวัยขนองปั๊ปปี้เลิฟมีการคุยกันตกลงเป็นแฟนกันสำหรับผมเป็นแฟนคนแรกแต่เขาอาจไม่รู้สึกอย่างนั้นมดดำถามหนุ่มเสียตัวเมื่อไหร่หนุ่มบอกน่าจะมัธยมเพราะแม่ห่วงมากเคยพาผู้หญิงไปบ้านซ่อนในตู้แม่เอาเสื้อผ้าไปต้มหมดเลยขนาดนั้นแต่คนนั้นหลังจากตุ้มแล้วนะกันชัยเผยอีกว่าชอบเขาตอนนั้นเขาน่ารักเดินผ่านไปมาในซอยมีผู้หญิงสองคนที่สวยคือตุ้มและอีกคนชื่อจุ๋มจิ๋มหนุ่มจีบทั้งสองคนเลยตอนหลังเลือกตุ้มเพราะตุ้มสวยกว่าก็โทรคุยกันแฟนฉันอยู่พักหนึ่งหนุ่มไม่ดีเองโดยเผยเหตุเลิกกล้าสุดพีคมากๆหนุ่มเอ่ยปากขอโทษตุ้มยกใหญ่พร้อมยกมือไหว้หลายครั้งเลยทีเดียวบอกตุ้มจำได้ไหมอย่าโกรธนะหนุ่มจำคาตาในมโนสำนึกหนุ่มเลยตุ้มจะถักผ้าเช็ดหน้าให้จะปักชื่อหนุ่มให้นัดกันตีนสะพานราชวัตรเรานั่งคอยป้ายรถเมล์เขาเดินข้ามสะพานมาเลี้ยวจะมาที่ป้ายรถเมล์เราดีใจจะได้ผ้าเช็ดหน้าแฟนทำให้เดินมาจะเจอกันตุ้มเข่าหกล้มคว่ำเป็นท่ากบมือก็ยังจับผ้าเช็ดหน้าอยู่เราเดินมาแล้วสวนออกไปเลยอายกลับบ้านไปเลยด้านตุ้มบอกว่าเขาก้มลงมาดูแล้วหัวเราะก่อนเดินไปจากนั้นไม่ติดต่อกันอีกเลยกุ้งก็อายไม่เจอเขาเหมือนกันนี่เป็นสาเหตุที่ไม่ยอมมาออกรายการเพราะอายแต่ตอนนี้โตแล้วไม่เป็นไรแล้วขณะที่หนุ่มกันชัยถึงกับบอกพูดง่ายๆตอนนั้นใจกูเหี้ยมมากงานนี้เรียกว่าเป็นการปลดล็อก37ปีได้ขอโทษกันแล้ว